สวัสดีครับพบกับช่อง Bit Investment นะครับสำหรับในตอนนี้ก็เดินมาถึงตอนที่3ของซีรีส์ Bit Mindset แล้วนะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นตอนที่2ของ Bit Mindset เนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องถึงความเข้าใจนะครับหรือว่า understanding นะครับก็จะมีเนื้อหาในส่วนของวิธีการบริหารจัดการทางด้านการเงินตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วผมก็ได้มีโอกาสเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ทางการเงินในรูปแบบของเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ได้อธิบายถึงทำไมบิตคอยน์ถึงตอบโจทย์ทางด้านการเงินแล้วบอกถึงวิธีการตีมูลค่าของบิตคอยน์เนี่ยเขาตีจากอะไรนะครับแล้วก็อธิบายถึงตัวพลังงานในอนาคตเนาะพวกรถ EV แล้วก็พวกพลังงานสะอาดที่เป็นโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้มีโอกาสอธิบายถึง IT infrastructure ที่จะมาซัพพอร์ตตัวบิตคอยน์ในอนาคตรวมไปถึงตัว Internet of Thingsแล้วก็ตอนสุดท้ายก็อธิบายให้เข้าใจถึงความเข้าใจให้ที่ถูกของตัว ICO นะส่วนในซีรีส์นี้ตอนที่3เนี่ยเรามาเรียนรู้ถึงเรื่องของความเสี่ยงนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าความเสี่ยงจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วก็วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันมีวิธีการบริหารจัดการยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารู้เรื่องของประเภทของแอสเซทเพราะว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันจะต้องรู้ว่าแอสเซทมันมีลักษณะไหนบ้างแล้วเราจะบริหารจัดการตัวแอสเซทนั้นแล้วว่าเราจะบริหารจัดการความเสี่ยงบนแอสเซทนั้นยังไงนะครับแล้วเรามาเรียนรู้ถึงเรื่องของ risk valuation ว่าเราจะประเมินความเสี่ยงยังไงในตอนที่เป็นแล้วเราก็มาเรียนรู้ถึงเรื่องของ risk valuation แล้วก็เรียนรู้ถึงเรื่องของ risk assessment ก็คือการประเมินความเสี่ยงแล้วเราก็มาดูถึงเรื่องของ risk mitigation ก็คือการจะบรรเทาความเสี่ยงเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยรู้จักความเสี่ยงกันก่อนนะครับว่าความเสี่ยงเนี่ยมันคืออะไรความเสี่ยงเนี่ยมันคือโอกาสที่จะทำให้เกิดการสูญเสียบาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดนั่นแหละมันอยู่รอบๆตัวเราเลยแต่ว่าเราอยู่กับมันจนชินจนเราคิดว่ามันไม่ใช่ความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นในความเสี่ยงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็มุมมองทัศนคติความคิดของแต่ละคนเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยเดินบนฟุตบาทเนี่ยเขามองว่าบางคนมองว่ารถมีโอกาสที่จะมาชนเขาได้บนฟุตบาทเนี่ยเขาก็มองเป็นความเสี่ยงแต่บางคนคิดว่าอยู่บนฟุตบาทเนี่ยปลอดภัยไม่น่าจะมีโอกาสที่รถจะมาชนได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องประเมินกันนะเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันในแง่ของความเสี่ยงทีนี้ผมต้องบอกแต่ก่อนเนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความเสี่ยงเนี่ยผมก็ประเมินไม่ออกว่าเราควรจะพิจารณาทำในแอคชั่นอะไรต่างๆยังไงเนาะเวลาประกันโทรมาสมมุติเสนอให้ซื้อตัวประกันอุบัติเหตุหรือว่าประกันสะสมทรัพย์อย่างเงี้ยผมเนี่ยจะมักจะซื้อเพราะว่าผมเกรงใจเขาผมรำคาญเขาเสมอแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมพอเริ่มเข้าใจความเสี่ยงเนี่ยผมกล้าที่จะปฏิเสธเขาเพราะว่าเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเรารู้ว่าความเสี่ยงที่เรารับได้เนี่ยมันคืออะไรและการปฏิเสธนั้นนะผมค้นพบว่าเออมันสบายใจเพราะว่าเราไม่ได้ว่าโปรดักต์เขาไม่ดีแต่ว่าโปรดักต์เขามันไม่แมทช์กับไลฟ์สไตล์เราอย่างเงี้ยเราก็จะปฏิเสธเขาได้โดยที่เราไม่ได้มีความขุ่นเคืองใจหรือว่าความโกรธหรือว่าความรำคาญเลยแม้แต่น้อยเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามและดูกันในส่วนของความเสี่ยงละกันครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะบริหารจัดการชีวิตของเราได้นะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคริปโตอย่างเดียวแต่มันเป็นแทบทุกเรื่องเลยสมมุติว่ามีร้านอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเขาคิด business plan นะครับก็คือรูปแบบธุรกิจว่าเขาจะมีแผนทำยังไงในธุรกิจของเขาคิด value proposition ขึ้นมาได้ก็คือคิดว่าธุรกิจของเขามันมีคุณค่าอะไรในระบบนะครับแล้วก็คิด revenue model ขึ้นมาได้ว่าเออเฮ้ยในแง่ของรายได้ของธุรกิจเขาเนี่ยเขาจะมาจากไหนเขาจะเก็บยังไงเขาจะเก็บเงินลูกค้ายังไงลูกค้าถึงจะยอมจ่ายผมถามว่าคิดประมาณแค่นี้ธุรกิจเขารันได้ไหมรันได้ไหมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกรันได้นะครับ
เขาคิดมาแค่ประมาณนี้เขาก็รันธุรกิจเขาได้ละเดี๋ยวเป็นเรื่องของโอเปอเรชันอะไรมันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ผมแค่ว่าในช่วงการวางแผนเนี่ยแค่นี้รันได้หรือเปล่ามันรันได้แล้วแต่ว่ามันมีคอนดิชันว่ารันได้ในสถานการณ์ปกติเท่านั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบอีกบริษัทหนึ่งที่เขาวางแผนมาแล้วเนี่ยเขามีเรื่องของ risk management ประกบหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงประกบเนี่ยสองบริษัทเนี้ยจะรันได้ในสถานการณ์ปกติแต่บริษัทที่สองจะรันได้แม้ในสถานการณ์ที่มีวิกฤตหรือ crisis นะครับเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยมันจะเกิดช่วงวิกฤตนั่นแหละแล้วความต่างของบริษัททั่วๆไปเนี่ยมันจะวัดกันตรงวิกฤตนี่แหละว่าสมมติใน 1,000 บริษัทที่เปิดช่วงในสถานการณ์ปกติเนี่ยมันรันกันได้หมดแหละแต่เวลาไครซิสมันอาจจะเหลือมาแค่แปะจาก 1,000 เหลือ80บริษัทที่รอดมาได้เนี่ยซึ่งไอ้บริษัทพวกนี้มันมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบไปอยู่นะครับผมจะบอกว่าในโลกของคริปโตเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงขาขึ้นทำอะไรมันก็ดูดีไปหมดแล้วทำอะไรมันก็บวกทำอะไรมันก็เขียวลงตัวไหนก็ได้แต่ตอนที่มันแย่เนี่ย มันจะเริ่มลำบากแล้วเราจะไม่สามารถอยู่รอดในโลกของคริปโตได้ด้วยประการเช่นนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่วิกฤตต้มยำกุ้งหรือว่าตอนนั้นแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยใครที่เข้าไปยุ่งในตลาดทุนเนี่ยจะเห็นได้ว่าซื้อหุ้นตัวไหนมันไม่กี่ปีมันก็คือสมมติซื้อหุ้นตัวไหนทิ้งเอาไว้อะเพราะมันรอดจากวิกฤตไง3ปีหลังจากนั้นน่ะทำกำไรมหาศาลเลยอันนั้นมันคือช่วงที่เป็นขาขึ้นไงแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตถ้าใครไม่มาดูงบการเงินหรือพิจารณาวิเคราะห์หุ้นให้ดีเนี่ยเวลาดูเลือกตัวหุ้นหรือเฟ้นหาตัวหุ้นเนี่ยมันมีความยากเลยนะเพราะว่าหุ้นมันไม่ใช่ขาขึ้นแล้วไงมันไซด์เวย์มันสวิงขึ้นสวิงลงตลอดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าหุ้นตัวไหนดีไม่ดีถ้าเราไม่พิจารณาดีๆเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องมาคอยพิจารณาดูว่าความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันมีการบริหารจัดการแล้วหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงกันในเรื่องของวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยนะครับผมพอจะรวบรวมมาได้ประมาณ5วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยคือ risk avoidance นะครับวิธีการแรกเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเลยก็คือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นไปเลยอย่าไปยุ่งกับมันนะครับวิธีที่2เนี่ยเรียกว่า risk reduction ก็คือการบรรเทาความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงนะครับวิธีที่3เนี่ยเราเรียกว่า risk modification หรือการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงส่วนวิธีที่4เนี่ยเราเรียกว่าวิธีการ risk transfer หรือการถ่ายโอนความเสี่ยงนะครับแล้วก็สุดท้ายทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ต้องยอมรับมันเนาะเขาเรียกว่า risk acceptance คือจริงๆแล้วผมก็ไปหาหนังสืออ่านมานี่แหละแล้วก็พอจะรวบรวมมามันอาจจะไม่ได้ตรงกับในหนังสือในตำราอะไรสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเอาหลายส่วนเนี่ยมารวมกันจากประสบการณ์ในการทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็เอามารวบรวมให้มันตกผลึกว่ามันจะได้ประมาณสัก5วิธีการอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งเนี่ยคำบางคำมันอาจจะไม่ตรงกันในตำราเนาะผมก็เลือกคำเอาที่มันแบบตรงประเด็นมาให้กับเพื่อนๆน่ะแต่ว่าถ้าใครไปเจอในตำราแล้วมันมีความแตกต่างกันไปบ้างก็ตามนั่นแหละแต่โดยหลักเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นภาพว่าวิธีการที่เราจะบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยเราควรจะทำยังไงอันนี้ผมอธิบายในเชิงของหลักการหรือเบสิกนะซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเอาไปใช้กับคริปโตอย่างเดียวหรอกมันเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันหรืออื่นๆได้หมดแหละแล้วก็ผมจะบอกว่าอันเนี้ยเวลาประกันโทรมาหาผมนะว่าจะโทรมาขายประกันในเรื่องพวกนี้ผมตอบเขาได้หมดเลยถ้าเพื่อนอยากตอบประกันได้หมดเนี่ยเราต้องเข้าใจความเสี่ยงเพราะว่าเราเองเนี่ยเราจะรู้ได้ดีที่สุดว่าความเสี่ยงของเราคืออะไรนะไม่ใช่คนขายประกันผมยกตัวอย่างแล้วกันใน5วิธีเนี้ยนะครับว่า
เราจะบริหารจัดการความเสี่ยงได้ยังไงเพราะว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยหรือด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราตลอดแหละแต่เราเนี่ยไม่เคยประเมินมันให้ออกมาเป็นรูปร่างหรือลักษณะที่จับต้องได้นะครับหรือเราอยู่กับมันจนชินจนเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่ความเสี่ยงแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกย่างก้าวเรามีความเสี่ยงหมดแต่เราไม่มีความตระหนักหรือฝรั่งเรียกว่า awareness นะครับผมยกตัวอย่างว่าสมมุติผม Big Brother Big Investment เนาะต้องการจะเดินทางไปหา sister น้องสาวนัวดิลานะอยู่นู่นเลยภาคใต้ทีนี้ระยะทางขนาดนี้มันจะทำยังไงดีถึงจะเดินทางไปหาได้ผมก็ถ้างั้นผมก็ขอเดินทางด้วยรถขับรถไปโอเคทีนี้ถ้าขับรถไปเนี่ยผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่ขับรถไปหาน้องสาวเนี่ยมันมีหลายอย่างเนาะเพราะว่าผมก็ยกตัวอย่างแล้วกันว่าที่ลิสต์ขึ้นมาเวลาที่เราทำ risk assessment เนี่ยเราก็ต้องหยิบ scenario มันขึ้นมาแหละคือจริงๆมันมีวิธีหลายวิธีนะจะทำเป็น asset based ก็ได้ก็คือดูจากตัว asset ว่าอะไรเป็น asset แล้วเราก็มาดูความเสี่ยงแต่กรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าวิธีง่ายที่สุดก็คือเอายก scenario มาเลยแล้วเราก็ดูว่าความเสี่ยงเนี้ยเราจะบริหารจัดการยังไงก็อย่างในตัวอย่างเนี้ย scenario มันคือจะต้องเดินทางใช่ไหมผมก็ยกว่าความเสี่ยงที่จะต้องเดินทางคือเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะไอ้5ข้อเนี่ยที่เรามีเนี่ย avoidance เนี่ยเราจะทำยังไงกับมันถ้าหากว่าเป็นลักษณะของการขับรถไป avoidance คืออะไรคือก็ไม่ไปก็หลีกเลี่ยงการไปแล้วถ้าไม่ไปจะทำไงถ้าไม่ไปก็โทรได้ไหมขอเป็นโทรนะคือไม่ไปหาได้ไหมเป็นโทรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของ avoidance ก็คือหลีกเลี่ยงเลยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นไปเลยอย่าไปยุ่งกับความเสี่ยงนั้นเลยเพราะว่าความเสี่ยงอันเนี้ยเราคิดว่าหลีกเลี่ยงดีที่สุดอันนี้ถ้าเลือกช้อยที่1นะก็คือ avoidance หลีกเลี่ยงไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ยังไงก็ต้องไปแล้วเราจะทำยังไงอะถ้าอย่างนั้นเราขอเป็น risk reduction ได้ไหมก็คือลดความเสี่ยงเนี่ยก็คือยังใช้วิธีการเดิมนี่แหละขับรถไปแล้วเราจะลดยังไงได้บ้างเราก็ต้องหาวิธีว่าถ้างั้นเราอาจจะต้องใช้รถที่สภาพดีนะต้องไปเข้าศูนย์ก่อนไหมหรือรถมันควรจะต้องมีระบบเบรกที่ดีมีระบบอะไรนะแอร์แบ็กใช่ไหมหรือหาเพื่อนที่ขับเก่งๆไปด้วยไปสลับกันระหว่างขับไปอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของ risk reduction ก็คือลดความเสี่ยงทำยังไงที่จะให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดเรารู้ว่าลักษณะของเราเป็นยังไงแล้วก็ไปอุดความเสี่ยงตรงนั้นหรือรู้ว่าลักษณะของรถเป็นยังไงแล้วก็หาทางที่จะไปลดความเสี่ยงตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องของ risk reduction นะอันที่3 risk modification risk modification เนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงไปเลยวิธีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงก็คืออย่างเช่นปกติจะเกิดอุบัติเหตุจากรถใช่ไหมถ้างั้นเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงที่เป็นอุบัติเหตุจากรถไฟได้ไหมหรือเปลี่ยนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องบินเพราะว่าอะไรสองอย่างนี้มันน้อยกว่าขับรถไปเองแล้วช่วงเวลาระยะเวลาในการเดินทางเครื่องบินสั้นกว่าโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุก็ย่อมน้อยกว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของ risk modification ทีนี้อันที่4 risk transferrisk transfer เนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยtransfer ความเสี่ยงเนี่ยไปให้ผู้อื่นซึ่งมันมีคนที่ยอมรับความเสี่ยงแทนเราด้วยนะซึ่งปกติบริษัทพวกนี้ก็คือบริษัทประกันที่เขาจะมารับความเสี่ยงตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือทำประกันนั่นแหละ
ถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ได้โดยปกติในเวลาเราทําประกันเนี่ยถ้าเป็นประกันอุบัติเหตุเนี่ยเราจะต้องมองถึงคนข้างหลังถูกไหมเพราะว่าประกันอุบัติเหตุเนี่ยส่วนหนึ่งมันทําให้เราในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่ตายใช่ไหมแต่ถ้าเราตายอ่ะมันจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะได้ไม่ลําบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของ risk transfer ก็คือ transfer ความเสี่ยงนี้ไปให้คนอื่นสุดท้ายไล่มาทุกกระบวนการแล้วยังไงยังไงแม่งก็ไม่มีวิธีการทำอะไรไม่ได้เลยก็ต้องรับความเสี่ยงก็ต้องไปก็ต้องขับไปสมมุติมีเรื่องด่วนมากทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ทันต้องขับไปจองตั๋วเครื่องบินก็ไม่ทันจองตั๋วรถไฟก็ไม่ทันยังไงยังไงก็ต้องขับไปก็ต้องรับสภาพถูกไหมเพราะนั้นเรื่องของตัวการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยก็ผมพอจะสรุปออกมาได้ประมาณ5ข้ออย่างเงี้ยนะแต่ผมฝากเพื่อนๆนิดนึงละกันเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยเราจะไม่ค่อยมาคำนึงถึงความเสี่ยงเพราะว่าส่วนใหญ่โดยความคิดพื้นฐานนะผมก็เคยเป็นสมัยก่อนนี่คือมีความคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าเกิดกับเราหรอกแต่พอเอาเข้าจริงๆนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เลือกอะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนพี่ที่บริษัทผมเนี่ยที่สนิทกันมากเลยเสียชีวิตด้วยโรคคือไม่น่าเชื่อว่าจะเสียชีวิตได้คือเรื่องพวกนี้โดยข้อเท็จจริงแล้วมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีใจที่เข้าข้างตัวเองว่าเอออุบัติเหตุนี้มันไม่น่าจะเกิดกับเราหรอกหรือโลกนี้กูไม่น่าเป็นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความคิดที่ทำให้เราเนี่ยมีความประมาทนะผมบอกเพื่อนๆเลยไอ้ความเสี่ยงอันนึงที่ผมคิดอยู่เสมอเลยนะเวลาที่มาทำไอ้เนี้ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือผมกลัวว่าผมตายแล้วผมไม่สามารถที่จะบอกได้คือแฟนผมจะไม่รู้ว่าตกลงมันมีแอสเซทกระจายอยู่ที่ไหนบ้างเพราะตอนนี้บอกเลยว่าแอสเซทผมกระจายหมดเลยนะรู้ไหมผมมิติเกชันมันยังไงผมไปตกลงกับเพื่อนอีกคนที่เข้าใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันเพราะผมบอกได้เลยนะสิ่งที่ยากกว่าการมานั่งวิเคราะห์เหรียญนี่คือการสอนให้ภรรยาเนี่ยเข้าใจเรื่องการลงทุนแล้วการเข้าใจเรื่องของคริปโตเคอเรนซีโคตรยากเลยคือถ้าไม่เปิดใจแล้วฟังนี่มันจะแบบมันไม่มีทางที่จะเข้าใจเลยอ่ะเพราะมันยากอ่ะผมก็เลยใช้วิธีตกลงกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาก็ประสบปัญหาเดียวกันกับผมเราก็ตกลงกันไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือแค่บอกว่าให้แฟนรู้ว่า1 username passwordจะเอาจากไหนและมีกี่เว็บมีลิสต์ตรงไหนบ้างให้เขารู้2 อย่างแล้วเดี๋ยวเพื่อนผมจะมาจัดการในกรณีที่ผมเกิดมีปัญหาตายไประหว่างทางหรือถ้าเขามีปัญหาตายไปก่อนผมก็จะเป็นคนไปจัดการให้เขาอันนี้เราทำเป็นลักษณะของครอสกันซึ่งถ้าลงสุดท้ายมันแยกขนาดตายพร้อมกันทั้งคู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายเราก็ทำได้ดีที่สุดเท่านี้แต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆมองเนี่ยว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆแต่เราเองเนี่ยเราไม่เคยพิจารณาและเราไม่เคยมองว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันใกล้ตัวเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเกิดกับเราหรอกเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเรื่องของประเภทของแอสเซทก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินนะครับแต่ว่าผมได้มีโอกาสเข้ามาลงทุนแล้วเนี่ยผมก็ได้เข้าไปศึกษาเรื่องของตัวแอสเซทว่ามันมีกี่ประเภทเราจะได้บริหารจัดการมันได้ถูกเนาะผมยกตัวอย่างประเภทของแอสเซทอย่างแรกก่อนละกันก็คือเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้นะภาษาอังกฤษเรียกว่า tangible asset นะครับ tangible asset เนี่ยมันคือแอสเซทที่จับต้องได้นะครับมีคุณลักษณะทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นมองเห็นได้ด้วยตามือจับต้องได้ประเภทพวกนี้เราเรียกว่า tangible asset ทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยเราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
อย่างเช่นพวกธนบัตรสร้อยทองอาคารเครื่องจักรคลังสินค้าพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็จะมีทรัพย์สินอีกประเภทหนึ่งที่เราจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่คือจริงๆมันก็ใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่ว่ามันจะไม่ได้มีคุณลักษณะที่เป็นทางกายภาพทำให้เราไม่เคยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแอสเซทประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นพวกทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไลเซนส์ของ Microsoft อย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมเป็นแอสเซทประเภทหนึ่งนะแล้วก็จะมีเครื่องหมายทางการค้าพวกยี่ห้ออย่างเงี้ยการซื้อยี่ห้อซื้อแบรนด์กันเนี่ยก็มีมูลค่าใช่ไหมแล้วก็กู๊ดวิลอย่างเช่นค่าเหมือนเป็นค่าชื่อเสียงอะกู๊ดวิลอย่างเช่นร้านค้าร้านหนึ่งเปิดอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดหนึ่งอย่างเงี้ยทุกคนรู้จักเวลาจะจัดงานอะไรก็มาจัดที่เนี่ยเวลาเขาขายทรัพย์สินที่เป็นร้านค้าเนี่ยมันต้องบวกค่า Goodwill เข้าไปด้วยเพราะว่ามันเป็นค่าที่คนส่วนใหญ่ในพื้นที่รู้จักแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เรื่องของใบอนุญาตนะครับทีนี้ถ้าถามผมจัดประเภทของคริปโตเคอเรนซีอยู่ในประเภทไหนเอาผมให้เพื่อนๆลองจัดก่อนว่าเพื่อนๆจับอยู่ในประเภทไหน TikTok 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 TikTokผมส่วนตัวผมนะผมจัดอยู่ในประเภททรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีคุณลักษณะทางกายภาพแต่เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยจับต้องได้นะคือดู wallet ดิเนี่ยมันมีตัวเลขใน wallet ใช่ไหมในมือถืออย่างเงี้ยหรือซื้อ ledger nano มันจับต้องได้ไหมก็จับต้องได้อย่างเงี้ยผมว่าไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกแล้วแต่เพื่อนจะคิดหรือบริหารจัดการกันละกันเพราะว่าในแนวคิดและหลักการเนี่ยผมให้เป็นกรอบเพื่อที่จะได้ไปออกแบบหรือดีไซน์พอร์ตโฟลิโอของตัวเองนะแต่ที่มาที่ไปที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าผมจัดประเภทมันอยู่ใน intangible asset คือทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้แล้วผมก็จะมาบริหารจัดการกับมันในรูปแบบที่เป็นสไตล์ของผมนะทีนี้ทำไมผมถึงเกริ่นมาเรื่องของ asset เพราะว่าตอนแรกที่ผมเข้ามาในโลกของคริปโตเนี่ยผมไม่กล้าผมบอกเพื่อนๆเลยผมไม่กล้าเพราะว่าผมประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยว่าถ้ามันเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้เนี่ยแปลว่ามันมีโอกาสเท่ากับ0ถูกไหมทีนี้ถ้ามันมีโอกาสเท่ากับ0เนี่ยวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของผมเนี่ยผมก็เลยไม่กล้าที่จะลงกับมันเพราะว่าผมกังวลว่าไอ้เงินที่ผมเอาไปลงมันจะกลายเป็น0บาทเพราะนั้นผมเลยเลือกที่จะลงกับแอสเซทที่จับต้องได้ตอนนั้นผมเลยเข้ามาศึกษาโดยวิธีการซื้อเครื่องขุดเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเงินมันสูญหายไปเลยนะสมมุติไอตัวคริปโตโลกของคริปโตเนี่ยมันไม่มีใครใช้ละผมยังมีทรัพย์สินที่จับต้องได้อยู่ผมเอาไปขายต่อได้ผมเลยเลือกลงตัวที่เป็นการ์ดจอนะเพื่อที่จะ generate revenue หรือว่า generate ตัวไอ้ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้เนี่ยหมายก็คือพวก Bitcoin หรือว่าตัวที่เป็น cryptocurrency อันนี้คือความคิดเริ่มต้นของผมเลยนะที่เข้ามาอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าเวลาที่เราคิดบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันต้องคิดเป็นซีนาริโอออกมาแล้วเราคิดว่าเราจะบริหารจัดการยังไงผมคิดเป็นซีนาริโอมาเลยอันนึงที่ผมคิดว่าผมรับไม่ได้เลยก็คือเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดขึ้นจริงอะวะแล้วโลกของคริปโตมันไม่มีใครเทรดไม่มีใครซื้อไม่มีใครอะไรกันแล้วเราจะทำยังไงนะผมก็มีตัวเนี้ยว่าเออก็แยกการ์ดจอขายแต่ถามว่าในแง่ของการประเมินความเสี่ยงแบบเนี้ยมันจะคงเป็นแบบนี้ตลอดไปไหมผมบอกเลยว่าไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันจะถูกปรับวิธีคิดหรือมุมมองจากความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ถามว่าปัจจุบันความเสี่ยงของผมมันเปลี่ยนไปไหมมันเปลี่ยนไปนะและเปลี่ยนไปเยอะด้วยเดี๋ยวผมไปยกตัวอย่างในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอนะเพราะว่าจากพอร์ตตอนแรกที่ผมคิดมาณตอนนี้นะเปลี่ยนไปมากเลยเพราะว่าพอร
พอเราหลังจากผมได้เริ่มลองทำอะไรเนี่ยผมได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงบางอย่างเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้แล้วพอเรายังไม่รู้มันเหมือนเรายังหลับตาอยู่อ่ะเราก็ไม่กล้าเดินถูกไหมแต่พอเราลืมตาเราได้เห็นน่ะเรารู้แล้วว่าเราจะเดินหลบอะไรยังไงลูกระเบิดมันอยู่ตรงไหนเราจะรู้วิธีหลบปัจจุบันเนี่ยผมบอกเพื่อนๆเลยผมซื้อแต่ก่อนผมไม่กล้าซื้อ ASIC ผมตอนนี้ผมมี ASIC แต่ก่อนผมมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการเทรดผมเริ่มเปิดใจกับการเทรดไอ้ตัวคริปโตแต่ก่อนผมเริ่มไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เปิดใจกับเรื่องซิสเต็มอะไรบางอย่างผมก็เริ่มเปิดใจนะคือทั้งหมดเนี่ยผมถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเข้ามาลงทุนเนี่ยอุปสรรคอย่างนึงที่มันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้เครื่องมือในการลงทุนได้เนี่ยมันคือสภาพจิตใจของเราเองนี่แหละว่าเฮ้ยเรารับไม่ได้กับเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นเรารับไม่ได้กับเรื่องที่เรายังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาเปิดใจกันแหละซึ่งมันจะอยู่ในบทถัดไปนะเพื่อนๆก็ติดตามกันแล้วกันแต่ว่าผมให้เพื่อนๆเห็นว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของผมเนี่ยผมใช้วิธีนี้แหละว่ากำหนดซีนาริโอมาเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดแม่งไม่มีคนซื้อคนขายกันแล้วเราจะทำยังไงวะอ๋อผมก็มีกระบวนการจัดการผมว่าถ้าเขาไม่มีคนซื้อคนขายกันแล้วผมเอาการ์ดจอไปขายได้นะแต่ทั้งหมดเนี่ยกระบวนการกว่าจะมาอย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่เอาความรู้สึกเข้ามาใส่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้เกณฑ์ในการที่เราจะมาตัดสินกันเขาเรียกrisk valuation ก็คือการให้คะแนนความเสี่ยงเราจะได้รู้ว่าอะไรที่เราควรจะเข้าไปจัดการกับมันหรือต้องมีมาตรการในการควบคุมมันนะครับในส่วนของ risk assessment เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความยากแล้วก็มีความสลับซับซ้อนในวิธีการทำนะครับแต่ว่าผมสรุปรวบมาให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆและสามารถเอาไปใช้ได้จริงทั้งในเรื่องของการลงทุนคริปโตหรือว่าในชีวิตประจำวันเนาะคือสองส่วนส่วนแรกเรียกว่า risk valuation ก็คือการตีค่าของความเสี่ยงนั้นนะว่ามีมากมีน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เรื่องของ risk mitigation ก็คือการบรรเทาความเสี่ยงนั้นนะเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับหลักการเนี่ยมันเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูตัว risk valuation กันก่อนละกันคือก่อนที่เราจะทำ risk valuation เนี่ยผมยกวิธีการแบบอย่างละเอียดมาให้เพื่อนๆเห็นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆ เห็นตัวเลขแล้วคงจะมึนตึ๊บเลยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างวิธีทำอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็คือใช้วิธีการกะเอาไม่ต้องเป๊ะๆนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างแบบละเอียดก่อนแล้วกันคือตัวทำแบบอย่างละเอียดเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมา define ตัวที่เรียกว่าตัว risk metric ก่อนอันนี้คือRisk Metric ที่ผมทำขึ้นมานะครับคือมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แกนก็คือแกนแรกเรียกว่า Impact หรือผลกระทบนะ Impact แปลว่าผลกระทบแล้วก็ตัว Likelihood เนี่ยคือเหมือนกับความเป็นไปได้หรือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นพูดง่ายคือความถี่อ่ะมันจะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยผมจะใช้สีในการสื่อนะครับว่าถ้ามันผลกระทบสูงหรือ impact สูงเนี่ยประกอบกับ likelihood สูงหรือว่าโอกาสเกิดสูงเนี่ยค่าสูงสุดของมันจะได้อยู่ที่25นะครับแต่ถ้าลดลงมาหน่อยมันก็จะตามลำดับกันไปนะครับถ้าผลกระทบน้อย likelihood น้อยผลกระทบน้อยหรือ impact น้อย likelihood หรือโอกาสเกิดน้อยสมมุติเป็นค่า11เนี่ยค่าของมันจะได้มาที่1เนี่ยอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้าค่าที่สูงอย่าง25เนี่ยเราอาจจะต้องมีการกระทำอะไรบางอย่างหรือวิธีการอะไรบางอย่างไปเพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้นน่ะมันบรรเทาลงไปนะครับหลักๆเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยผมส่วนตัวผมจะไม่ทำอะไรผมรับถือว่าผมรับได้ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีส้มหรือสีแดงเนี่ยต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปบรรเทามันสีส้มมันอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากแค่เฝ้าระวังอย่างเช่นคอยหมั่นไปดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันถึงไหนแต่ถ้าสีแดงเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยสีแดงอาจจะต้องมีกระบวนการที่จะไปควบคุมอะไรมันทีนี้เราจะทำยังไงกับวิธีการหลังจาก
ที่เราได้เมทริกอันนี้ออกมาแล้วเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆไม่อยากทำละเอียดขนาดนี้อาจจะทำแค่สเกล3ก็คือ Likelihood กับตัว Impact เนี่ยแค่3พอไม่ต้องไปถึงกับ5นะถ้า3เนี่ยมันก็จะถึงแค่นี้11 2 3เนี่ยสกอร์มากสุดจะถึง9ไงเราอาจจะให้9เนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็สีส้มเนี่ยอาจจะเป็นระดับ3ระดับ46อาจจะเป็นสีแดงก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆลองไปดีไซน์เนาะแต่1กับ2เนี่ยอาจจะมองว่าเป็น accept เลยก็คือเขียวนะทีนี้หลังจากที่เราได้ตารางเนี้ยเราก็ไปคิดซีนาริโอมาว่าโอกาสที่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่มันจะมีผลกระทบกับเราในระหว่างการลงทุนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างมาสัก4อันนะซีนาริโอที่1เนี่ยเป็นซีนาริโอถูกแฮกนะครับผมตีซะว่าผลกระทบเนี่ยสูงมากคืออยู่ที่5เพราะว่าตัวเงินเราอาจจะเหลือ0บาทได้ถ้าถูกแฮกนะแล้วก็โอกาสเกิดเนี่ยผมให้เป็น4เลยเพราะว่าจริงๆในโลกของคริปโตเนี่ยมันถูกแฮกกันง่ายมากนะแล้วถ้าเราไม่ระวังตัวเนี่ยเพราะนั้นเราต้องมีความระมัดระวังค่อนข้างสูงเพราะนั้นตัวค่าของมันเนี่ยพอ4คูณกับ5เนี่ยมันได้เท่ากับ20ไปดูในตัว valuation metric เนี่ยถ้ากลับไปดู20มันตกอยู่ในสีแดงใช่ไหมผมก็ให้ตัววงกลมเนี่ยเป็นสีแดงนะครับอันนี้ถ้าเกิดในซีนาริโอไม่มีคนใช้คริปโตเลยแล้วเนี่ยในโลกเนี้ยผลกระทบเนี่ยสูงมากเลยนะคือ5แต่ว่า likelihood โอกาสเกิดเนี่ยมันเป็น1โอกาสเกิดเนี่ยผมก็ยังให้มันมีอยู่สมมุติมันเป็น1เนี่ยพอคูณออกมาแล้วมันเป็น5เนื่องจาก impact มันสูงไงถึงแม้ว่าโอกาสที่จะเป็น likelihood เป็น1เนี่ยมันก็ยังให้ค่าที่เยอะอยู่ดีนะค่าที่ได้เท่ากับ5เนี่ยมันยังอยู่คาบเกี่ยวในช่วงของสีเขียวกับสีส้มนะผมก็ให้เป็นสีส้มไว้ก่อนซีนาริโอจำ password หรือ 2FA ไม่ได้ผลกระทบเนี่ยผมคิดว่าไม่เยอะมากอยู่ที่ประมาณ2เพราะเงินมันไม่ถึงกับหายแต่ว่ามันมีความลำบากในการใช้งานแล้วก็มันทำให้เราเสียโอกาสบางอย่างอย่างเช่นจังหวะนั้นจะโอนเงินไปเพื่อทำอะไรสักอย่างเนี้ยโอนไม่ได้นะครับโอกาสเกิดขึ้นบ่อยไหมผมว่ามีโอกาสบ่อยเลยนะผมให้เป็น4นะครับซึ่งพอคูณมาแล้วมันเป็น valuation มันจะอยู่ที่8เนี่ยก็อยู่ในโซนที่มันต้องเฝ้าระวังนะมันเป็นสีส้มส่วน อีกตัวอย่างนึงลูกขโมยคือขโมยคริปโตเนี่ยผมคิดว่า impact มันไม่ได้เยอะมากหรอกนั่นอยู่ประมาณสัก2หรือเขาอาจจะขโมยไปซื้อเกมหรือขโมยไปซื้อเอาไปใช้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะหมดนะแล้วก็ likelihood เป็นเท่าไหร่โอกาสเกิดน้อยมากน่าจะสักประมาณ1นะซึ่งพอมันเป็น2แล้วอย่างเงี้ยสีเขียวเงี้ยผมไม่มาดูวิธีแก้นะทีนี้สิ่งที่เราต้องไปโฟกัสมันคือสีแดงกับสีส้มถูกไหมอันนี้คือวิธีการทำแบบอย่างละเอียดนะทีนี้วิธีการทำแบบอย่างละเอียดเนี่ยอันเนี้ยจริงๆผมแนะนำเพื่อนทำวิธีนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปต่อในเรื่องของ mitigation เนี่ยมันจะได้เอา control หรืออะไรมาใส่นะเดี๋ยวไปดูตอนนั้นละกันแต่ประเด็นของผมคือว่าตัวเนี้ยตัว risk variation เนี่ยผมบอกเพื่อนๆได้เลยว่าไม่สามารถทำเสร็จ 100% ได้ภายในวันเดียวนะผมแนะนำเพื่อนๆว่าค่อยๆทำถ้าตั้งใจจะทำจริงๆนะเพราะว่าประสบการณ์เราเนี่ยมันจะค่อยๆสอน scenario บางอย่างเราคิดไม่ได้หรอกทำไปเจอเฮ้ยเคสนี้ทำไมเราไม่เคยนึกถึงวะพอนึกถึงปุ๊บเราต้องเอามาเพิ่มเราต้องเอามาเพิ่มใน Excel ของเราว่าเฮ้ยอันนี้เรายังไม่ได้ประเมินเราก็มาประเมินแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปแล้วดูว่าเอ้ยเรามีคอนโทรลอะไรหรือยังถ้าเรามีแล้วก็จบแต่ถ้าเรายังไม่มีเราต้องมาหาว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงต่อนะผมแนะนำเพื่อนๆทำวิธีนี้นะถ้าตั้งใจจะทำจริงๆนะแต่ถ้าขี้เกียจทำผมมีวิธีทำอย่างง่ายๆทำเสร็จแล้วก็จบไปเลยเราประมาณกลมๆคร่าวๆประมาณอย่างเงี้ยวิธีนี้เป็นวิธีอย่างหยาบนะคือทำแบบเป็นควอดแดนทำแบบเป็นควอดแดนเนี่ยก็คือลากเส้นทั้งหมดแล้วก็ให้คะแนนตัว impact กับ likelihood เหมือนกันนี่แหละแต่ให้ตรงที่เส้นตัดกันเนี่ยมันเป็น0นะ
แล้วก็เรามาเวทกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผลกระทบเนี่ยสเกลจริงๆมันคือสเกล0ถึง10นั่นแหละแต่เราตัดพอมันมีเส้นตัดกันเราต้องตัดกันที่0ใช่ไหมแล้วก็ลองเอาประมาณกะๆคร่าวๆเอาประมาณนี้แหละว่าเฮ้ยมันตกอยู่ควอแดนไหนถ้ามันตกอยู่ควอแดนขวาสุดข้างบนไอเนี้ยแปลว่าความเสี่ยงสูงถ้ามันไปตกอยู่ควอแดนที่เป็นสีส้มที่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเนี่ยนะซ้ายบนแล้วก็ตัวขวาล่างอันเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างมาควบคุมแต่ถ้าอยู่ซ้ายล่างอย่างลูกขโมยอันเนี้ยก็อาจจะรับไปได้เลยนะอันนี้คือเป็นเรื่องของ risk variation อย่างง่ายจริงๆกระบวนการมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าแค่ว่าทำให้มันอยู่ในรูปแบบที่มันจับต้องได้แล้วมันค่อนข้างง่ายในการที่เราจะมาทำหลังจากที่เราได้ค่าของตัว risk มาแล้วนะครับหรือค่าของความเสี่ยงมาแล้วเราก็จะพอจะรู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยอันไหนที่เราต้องมีการโฟกัสเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหามันอย่างจริงจังนะดูได้จากสีเลยเอากันง่ายๆเนี่ยผมใช้สีเป็นตัวสื่อเนี่ยถ้าสีเขียวเราอาจจะ accept ได้เลยรับได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าตัวที่เป็นสีแดงกับสีส้มเนี่ยจะต้องมีความตระหนักแล้วว่าเฮ้ยเราต้องเข้าไปดูแล้วล่ะว่าเราจะมีอะไรที่จะไปแก้ไขได้บ้างนะครับซึ่งในส่วนของตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างมาตรการควบคุมหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า control หรือ risk control นะก็คือการควบคุมความเสี่ยงว่าเราจะควบคุมยังไงไม่ให้ตัวความเสี่ยงนั้นมันเกิดขึ้นได้นะครับตัวอย่างแรกที่ผมบอกว่าถูกแฮกเนี่ยค่าของมันค่อนข้างสูงเลยเนี่ยเป็น20เนี่ยอยู่ตกอยู่ในโซนสีแดงที่ผมคิดว่ามันต้องมีมาตรการควบคุมเนี่ยผมก็ยกมาตัวอย่างมาสัก 2-3 อันนะครับคือเพื่อนๆอาจจะมีมากกว่านี้นะนี่ผมทำเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าเออถ้าถูกแฮกเราต้องทำยังไงเราจะต้อง enable 2FA ใช่ไหม enable 2 factor authentication นะครับหรือเราต้องไม่ไปใช้เครื่องในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่คือสมัยนี้ยังมีอยู่เปล่าผมไม่รู้แต่ว่าไปเครื่อง public อ่ะเราไม่ควรจะไปใช้เครื่องที่เราไปใช้ครั้งเดียวอย่างเงี้ยเราไม่ควรใช้ใช่ไหมแล้วก็ควรจะไปใช้ hardware wallet ไหมอันนี้เป็นมาตรการควบคุมที่เราจะเอามาแก้ไขตัวเรื่องถูกแฮกทีนี้หลังจากที่เรามีมาตรการควบคุมแล้วเนี่ยปกติเขาต้องเอามาประเมินอีกรอบนะแต่ให้เพื่อนๆทำเป็นแบบง่ายๆก็แล้วกันว่าเออถ้าเรามีมาตรการควบคุมแล้วเราพอใจกับไอ้มาตรการควบคุมนี่ไหมถ้าเราพอใจเราก็อาจจะจบได้เลยว่าเออเฮ้ยเรามีมาตรการควบคุมแล้วนะเราน่าจะโอเคแล้วข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือมันจะทำให้เราตระหนักในใจว่าเฮ้ยทุกครั้งที่เราสมัครเราต้อง enable 2FA อย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราไปเราจะเบิกจะโอนอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะใช้เครื่องส่วนตัวเราควรจะใช้เครื่องมือถือเราเองหรือเราควรจะใช้เครื่องมือถือที่ไม่ได้ถูกเจลเบรกอย่างเงี้ยมันควรจะต้องเอามาใส่ในมาตรการควบคุมพวกนี้นะตัวอย่างที่สองอย่างเช่นไม่มีคนใช้คริปโตอันนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยตัวอย่างที่ผมใส่ลงมาเนี่ยเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าบางอย่างนี่มันไม่มีแฟกเตอร์อะไรที่เราจะมีมาตรการอะไรมาควบคุมได้เลยเนี่ยก็ทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจถูกไหมพอเราไปไล่ดูในเรื่องของตัว5ข้อที่ผมบอกมาใช่ไหมมีอะไรบ้างอ่ะ Risk Avoidance เราทำไม่ได้อยู่แล้วเราเลี่ยงมันไม่ได้อยู่แล้วเราอยากเข้ามาลงทุนในเนี้ยเรา avoid ไม่ได้ใช่ไหมเรา reduce มันได้ไหมไม่ได้เรา modification มันไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้อีก transfer ไปให้คนอื่นก็ไม่ได้อีกสุดท้ายเราต้องทำอะไร accept รับมันทำใจอย่างเดียวครับถ้าเกิดสุดท้ายโลกของคริปโตมันล่มเราก็ต้องทำใจให้ได้อะนะจำ password 2FA ไม่ได้ผมก็มีตัว control 2อันที่มาแนะนำเพื่อนอย่างเช่น password keeper เรามีโปรแกรมสำหรับเก็บ password ไหมซึ่งอันเนี้ยที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆนะตัวเนี้ยเราควรจะใช้นะเพราะว่า password keeper มันจะช่วย generate password ให้เราถูกไหมแล้วเราสามารถ sync หลายๆ device ได้ผมมาใช้อยู่แล้วข้อดีมันคือทุกเว็บเราจะ password ไม่ซ้ำกันเลยอันนี้เป็นเรื่องของการ mitigation บางอย่างที่ผมทำ assessment มาแล้วแล้วผมเอามาใช้นะเพราะว่าอะไรถ้า
ถ้าเว็บใดเว็บหนึ่งถูกแฮกเว็บอื่นๆของผมอ่ะจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าแพสเวิร์ดมันจะต่างกันเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมองนะแล้วก็ตัวจำแพสเวิร์ดหรือ 2FA ไม่ได้เนี่ยเราควรจะมีแบ็กอัพไหมวิธีแบ็กอัพของผมเนี่ย 2FA นะผมอ่ะเอาเครื่องแฟนผมอ่ะมาสแกนด้วยคือปกติเวลาที่เราจะ enable two factor เนี่ยเราจะเอา device ของเราสแกนใช่ไหมถ้า device ของเราหายเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาไปขอทำเรื่องขอใช่ไหมเราก็ใช้ผมก็ใช้วิธีแบ็กอัพโดยการเอาเครื่องแฟนเนี่ยมาสแกนด้วยเลยคือสแกนของเราก็สแกนของแฟนด้วยถ้าเครื่องนี้หายหรือเราเผลอไปฟอร์แมต 2FA ยังอยู่ใช่ไหมอยู่ที่เครื่องแฟนผมส่วนไอตัวที่เป็น password keeper ยังไงผมซิงค์ไปทุกดีไวซ์อยู่แล้วนะก็ในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยผมก็มีประมาณเท่านี้แหละที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆเห็นภาพว่าวิธีการเนี่ยที่เราจะ mitigation ตัวความเสี่ยงเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างนะสรุปนะครับในเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมก็ได้เล่าถึงเรื่องความเสี่ยงเนาะมันคืออะไรแล้วก็วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นยังไงผมก็แนะนำไปทั้งหมด5วิธีนะก็จะมี risk avoidance คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง risk reduction คือการลดความเสี่ยง risk modification คือการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงRisk Transfer หรือการถ่ายโอนความเสี่ยงแล้วสุดท้ายก็ Risk Acceptance ก็คือการรับความเสี่ยงนะครับมันจะมีอยู่ประมาณเท่านี้แหละถ้าเพื่อนๆนึกวิธีการบริหารจัดการอันอื่นได้ก็แนะนำผมมานิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็2ผมได้แนะนำให้รู้จักกับประเภทของ Asset ถ้าเรารู้จักประเภทของ Asset เราก็จะบริหารจัดการกับมันได้เราจะนึก Scenario ออกเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงกับเราได้บ้างนะแล้วผมก็แนะนำวิธีการให้ตีค่าของความเสี่ยงนะครับหรือที่เราเรียกว่า risk variation ซึ่งมันเป็นกระบวนการหนึ่งในเรื่องของการทำ risk assessment นะและสุดท้ายผมก็อธิบายเพื่อนถึงเรื่องของ risk mitigation ซึ่งกระบวนการทั้งหมดในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยผมจะบอกเพื่อนๆว่ามันไม่ได้ทำครั้งเดียวแล้วจบนะครับโดยปกติถ้าเป็นโดยพื้นฐานของผมเองเนี่ยผมก็จะทำปีละครั้งแต่พอเข้ามาอยู่ในโลกของคริปโตเนี่ยผมคิดว่าความถี่ปีละครั้งเนี่ยมันอาจจะช้าไปนะซึ่งผมตั้งกฎของตัวเองไว้แล้วล่ะว่าถ้าเกิดอยู่ในโลกของคริปโตเนี่ยผมอาจจะต้องเซตความถี่ไว้ประมาณสักควอเตอร์ละครั้งหรือว่า3เดือนเนี่ยทำครั้งหนึ่งนะครับจริงๆมันจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรถ้าเรามีระบบในการทำหรือเรามี Excel อยู่แล้วเราแค่มาทบทวนว่าไอ้ที่เราเคยประเมินไว้เนี่ยมันยังเป็นอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยพอมันมากขึ้นหรือมันเปลี่ยนไปเนี่ยความเสี่ยงของมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะผมอยากยกตัวอย่างเช่นที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าเอ้ยตอนแรกเนี่ยผมมองว่าการลงเอซิสเนี่ยมันมีความเสี่ยงผมไม่กล้าแต่ตอนนี้ทำไมผมกล้าเพราะผมพอเริ่มทำไปพอเริ่มศึกษาในเรื่องของความรู้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประเมินความเสี่ยงไปได้ในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้ผมก็เริ่มกล้าลงในตัว ASIC แล้วและจริงๆผมลงคลาวด์มายนิ่งก่อนตัว ASIC ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมประเมินความเสี่ยงของคลาวด์มายนิ่งแล้วเนี่ยผมรับได้มากกว่าที่เป็นตัว ASIC เนาะแต่ทั้งหมดมันแล้วแต่ส่วนบุคคลจะเอาผมความคิดผมเป็นตัวตั้งไม่ได้เพื่อนๆต้องไปเรียนรู้แล้วก็บริหารจัดการเองแล้วก็ใครมีคำถามทำไม่ถูกทำไม่เป็นก็เมสเซจมาหาผมได้ทางที่ดีที่สุดคือเมสเซจใน Facebook นะผมยินดีที่จะให้คำตอบคำปรึกษากับเพื่อนๆหมดทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าผมติดอะไรก็รอนิดนึงละกันว่าตอบช้าตอบไม่ได้อย่างที่ใจต้องการเนี่ยก็ทนนิดนึงละกันแต่ผมจะพยายามตอบให้เพื่อนๆได้หมดทุกคนนี่แหละผมเข้าใจว่าในเนื้อหาบทนี้เป็นเนื้อหาบทที่มีความเข้มข้นของวิชาการค่อนข้างเยอะเนาะผมเองผมก็ไม่อยากจะให้ลงในวิชาการเยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าโดยเนื้อหาของมันเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่จะมาลงในเรื่องของเนื้อหาเยอะขนาดนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆได้ลองเข้าใจในคอนเซ็ปต์และลองทำลงมือจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกแล้วก็มันจะยากตอนที่เราคือถ้าผมโชว์ list assessment ของผมอ่ะเพื่อนๆเห็นแล้วเพื่อนๆจะโอ้โหมัน
มันเวอร์ขนาดนี้ว่ามันเยอะขนาดนี้วะเวลาที่เราทำครั้งเดียวเยอะๆอ่ะมันจะยากมันจะดูท้อแต่ถ้าเราค่อยๆทำไปวันละข้อวันละ2ข้อมันจะไม่ยากเลยแล้วพอไป1เดือน2เดือนเพื่อนจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็เป็นไปได้เว้ยมันก็ทำได้ฮะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งต้นได้นะมันจะต่อยอดไปได้นะครับสำหรับในตอนนี้ผมก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ในตอนหน้าเนี่ยผมคิดว่าผมจะทำเรื่องของตัวกลยุทธ์แล้วล่ะเพราะว่าผมคิดว่าเพื่อนๆรอตัวกลยุทธ์มานานละผมปูพื้นฐานมาระดับหนึ่งละเราควรจะเข้าสู่ในเรื่องของการทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเองละในครั้งหน้าผมก็จะมาอธิบายถึงกลยุทธ์ในแต่ละรูปแบบนะผมตั้งใจว่าจะทำพอร์ตโฟลิโอให้เพื่อนๆเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบ aggressive แบบ defensive แบบ neutral คือบาลานซ์ระหว่าง aggressive กับ defensive นะว่ามันจะออกมาในรูปร่างหน้าตาหรือรูปแบบยังไงแล้วก็การจัดพอร์ตในแต่ละแบบเนี่ยควรจะเวทไปที่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์แต่เป็นลักษณะของการทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเพื่อนๆอาจจะเอาเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ไปออกแบบเป็นของตัวเองนะครับยังไงก็ติดตามในวิดีโอตอนถัดไปแล้วกันแล้วก็ถ้าวิดีโอของผมเนี่ยมีประโยชน์ก็ขอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวช่องเนี่ยมีช่องทางให้สนับสนุนหลายทางนะลองไปดูในตัว description ข้างล่างนะว่ามีช่องทางสนับสนุนทางไหนบ้างหรือง่ายสุดก็ซื้อ KeyTag กับทาง channel นะครับก็เป็นอีกช่องทางที่ง่ายที่สุดในการสนับสนุนนะครับแล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ